สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเราห้ามเหยียบสีแดงถ้าเหยียบเท่ากับตายถ้าพร้อมแล้วไปดูกันจ้าเฮ้ไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมช่วยทุกคนแล้วฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองไอ้ก้าวนะแล้วก็คือห่วงผมคนใหม่สวัสดีครับอยู่กับผมพระเจ้าเรียกผมว่าป้าแห่งผู้พิทักษ์คุณผู้ชมดูความแตกต่างดูความน่ารักระหว่างหน้าไอ้ฟ้ากับเรียกผมว่าโพไซดอนคุณผู้ชมดูความแตกต่างระหว่างหน้าไอ้ฟ้ากับหน้าในเสื้อผมทำไมน่ารักกว่ากันเออผมดิผมน่ารักกว่าไอ้ตาบวมไม่ต้องพูดเลยก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยเราอ่ะห้ามเหยียบสีฟ้าถ้าเหยียบสีฟ้าไอ้ฟ้าเราเหยียบสีฟ้าฮะปลาลงน้ำไม่ได้กูอยากเล่นแล้วอ่ะไปแล้วเออว่ะเป็นปลาลงน้ำไม่ได้อย่างแรกนะครับฝากไลค์สมัครกดแชร์ถึงหนึ่งเหมือนหนึ่งเหมือนแชร์หนึ่งเหมือนสมัครถ้าพร้อมแล้วไปดูและต้องบอกก่อนเลยว่าทุกครั้งที่เราตายเนี่ยคุณผู้ชมเราจะมาเกิดนี่ใช่ปะก้าวเห็นข้างหน้าเราไหมเราจะถูกกักขังอยู่ตรงนู้นแน่นอนว่าถ้าเราลงน้ำเนี่ยเราลงไม่ได้ใช่ไหมเราต้องหาวิธีลงให้ได้เว้ยเราลงน้ำไม่ได้กูไม่ใช่ปลาอีกแล้วเรียกกูว่าโพไซดอนป้าฮะโอเคเอามั่งนะว้าวอะไรวะเนี่ยเอาแล้วกูมาเกิดเอา help me มีบล็อกเนี่ยหรือว่าช่วยกันแล้วในตัวเองมันมีสีฟ้าอยู่ถ้าเองไปแปะใคร run จะไปไหนจะดีล่ะสีฟ้าเป็นตัวกูเลยต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาตรงที่เราจะไม่ได้แค่เอาชีวิตรอดเฉยๆนะเว้ยฟ้าเป้าหมายของเราเนี่ยไอ้ฟ้าก็คือการฆ่ามังกรนะเว้ยเออใช่แต่อย่างว่าการเอาชีวิตรอดธรรมดาเนี่ยมันอาจจะง่ายไปเว้ยเพื่อนแล้วเราจะเอาชีวิตรอดยังไงเขาบอกว่าทุกๆ1วินาทีหรือ10วินาทีมันจะแบบมันจะมีแบบโอ้ยไอ้สัสนี่แหละครับคุณผู้ชมคือการเล่นของเราฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมมันจะมีอะไรสีฟ้ามาอัดหน้าเราอ่ะนะใช่คำถามประจำวันคุณผู้ชมคิดว่าผมกับไอ้ฟ้าเนี่ยตายคนละกี่ครั้งเออถ้าเดาถูกอาจจะมีรางวัลให้ฟ้าไอ้ว่าข้างหน้าเราถ้าเราไปโอ้ถ้าเราเดินมาข้างหน้ามันก็มีบล็อกน้ำแข็งโผล่ขึ้นมาเฮ้ยมันเริ่มโหดละเกือบเองเกือบนะเว้ยเว้ยอะไรอ่ะหันไปแป๊บเดียวมันหันหน้าอย่างนี้เลยเหรอมันมาอย่างนี้เลยเหรออันตรายจัดคุณผู้ชมกูก่อกลุ่มกันไว้นี่มาโอ้ไอ้ฟ้าเองระวังนะเว้ยระวังโอ้ยเฮ้ยใจเย็นเว้ยเอ้าเพื่อนเองนำดีกว่าไปเหมืองกันเลยวะพี่นำแล้วไม่ค่อยไหวเลยว่ะโอ้นอกจากสีฟ้ายังจะมีคีเปอร์โอ้โหมีเล่นมีนานเพียงพอเองโดนสีฟ้าเล่นงานซะแล้วอันนั้นสีเขียวอ๋อเฮ้ยโอ้พี่ก้าวอย่ามานะพูดน่ากลัวเลยน่ารักเอาไอ้ฟ้าเอ้ยมันมีต้นหญ้าไม่เห็นต้นหญ้าโผล่อ่ะอันนี้ยากเกินไปอ่ะเอาอันที่แล้วคือเรายังพอเห็นใช่ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้มันจะแบบสุ่มมาหาเราอ่ะเอออันนี้เขาแบบโคตรน่ากลัวเลยอ่ะข้างๆลองยืนตรงนี้ดิมีวิธีรอดอยู่โอเควิธีรอดนี่ครับดูนะครับวิธีการเอาตัวรอดกัปตันครับผมเจอ Imposter 1รายครับกัปตันว่าเราเริ่มหาอุปกรณ์เลยดีกว่าป่ะนี่ก็ได้เหล็กแล้วอันตรายคุณแห้งอันตรายมากเชื่อป่ะเพื่อนนาสมีดาเอ้ยอะไรวะเนี่ยสำหรับเป้าหมายเราในคืนนี้นะคุณผู้ชมผมหวังว่าเราจะมีไอรอนที่คงไอรอนที่ขุดดาบของไอรอนพวกนี้เรียบร้อยแล้วอุ้ยสีแดงไม่เป็นไรกระเป๋านะกระเป๋าเนอะดูพิงเลยมีกระดูกมีทาโอ้มีเนมแท็กอุ้ยก้าวอย่าเหยียบอันนี้นะสีแดงก็เหยียบได้นี่
ก็เราห้ามสีเหยียบเหยียบสีแทงอาทิตย์หน้าหรือเปล่าปล่อยเฉยคือผู้ชมคิดว่าห้ามเหยียบสีอะไรอาทิตย์หน้าก็ลองคอมเมนต์ได้เช่นกันนะเงือบเออไม่เจอไดมอนด์นี่แหละอยากรู้ว่าไดมอนด์เฮ้ยรู้แล้วในที่สุดก็เจอไดมอนด์ถ้าวิเคราะห์ดีๆแล้วมันลบไปลบไปก็คือของกูเอาอะไรเนี่ยมันไม่เป็นไรไม่ใช่แล้วทำไมแกตาหรือว่ามันหลอกเรามันล้อหลอกเราหรือเปล่าวะกล้าแล้วผมไม่กล้าไอ้บ้าไปเก็บตกกระจายหมดเลยโอ้น้ำมาไงน้ำมาไงสีฟ้าเปลี่ยนเลยซอมบี้ทั้งน้ำอันนี้เขาเรียกว่าโดนลุมหมูนี่หว่าว้าโอเคเจอกันไม่ลงแล้วเหมืองป้าอยากรู้ความท้าทายใหม่กับน้ำไหมกับสีฟ้าไหมเราจะท้าทายมันยังไงวะกับนายขับฉันซ้อนเราจะท้าทายมันหรอเราเข้าใกล้สิ่งอันตรายที่สุดอีกหนึ่งขั้นแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยอันนี้มันระวังเลยเรือพิกผักก็ได้โอ้ยเราเสียวเราเดินบนพื้นก็ดีอยู่แล้วเพื่อความท้าทายไงเพื่อนโอ้ยใครมันขยันวางแกล้งหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยสวยผ้าสวยได้อยู่ไปเอาไปตรงไปหาเอ็นเดอร์ดราก้อนเลยไปเลยโก้เราจะสู้ยังไงเพื่อนของเราโคตรกระช่อยล่อยเลยใช้จิตมุ่งมั่นสู้ได้เลยเพื่อนมีใครอยู่ไหมโอ้มีน้ำมาอีกแล้วเฮ้ยเขาได้เป็นคนแรกหรือเปล่ามีแต่สีเขียวเก้ามีแต่สีเขียวชิวไหวชิวไหวชิวสีฟ้าก็โดนสีเขียวนะง่ายๆนะเฮ้ยเก็บเราเก็บเตียงดิเพื่อนข้าเอ็นเดอร์ดราก้อนมันใช้เตียงโอเคเก็บเตียงเยอะๆเลยขับทันว้ายโอ้มาไงเนี่ยตอนแรกผมกล่าวว่าคุณผู้ชมผมกล่าวว่าเราจะไปลองที่นรกก่อนเผื่อเจอสีฟ้าแต่คิดไปคิดมาไม่น่ามีสีฟ้าที่นรกนะโอ้มันจะมีได้ไงอ่ะนรกมันมีแต่สีผมว่าเราไปดีเอ็นเลยดีกว่าไปฆ่ามังป้าเอาละมาเรามาจุติเรื่องของดีเอ็นแล้วใช่ไหมจากใจนะคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่ทำให้เราฆ่ามังกรได้สิ่งเดียวที่เราจะทำให้เราฆ่ามังกรได้นั่นก็คือเตียงนอนใช่ไหมว้ายใครมันยิงมาเนาะเจ้ามังกรเลือดก็สีฟ้าปะฟ้าพี่เปลี่ยนม่วงถามหน่อยว่าใน DN เนี่ยมันจะมีสีฟ้าจากไหนวะฮะรู้แล้วไง DN มันจะมีสีฟ้าจากไหนล่ะโอ้ยป้าอุ้ยพี่เองโดนปะน่ะไม่โดนรอดไอ้นี่มันยิงแม่นจังวะตอนเราไม่มีม็อดสู้กับมันเนี่ยฮะเดี๋ยวให้มีตอนมีม็อดเมื่อไหร่ถ้าเองตายแน่เจ้าบังบอนมีม็อดคอมเนี่ยจะตายนะผมมีไอเดียคุณผู้ชมเราจะฆ่ามันไงเนี่ยไอเดียถ้ามังกรโดนสีฟ้าจะเป็นยังไงวะฮะฮะรู้เห็นปะสีฟ้ามันจะขึ้นตามหน้าจอผมเว้ยผมสังเกตมานานละเฮ้ยแล้วเราจะให้มันโดนสีฟ้าใช่ไหมใช่มันจะโดนไปว่าเพื่อนเองว่าไงวะน่าจะมีความเป็นไปได้วะขนาดพวกเรายังตายเลยเดินมาไอ้เดินเดินดาก็ต้องตายสิน้ำมาแล้วกดเล็กปุ๊บไปโอ้เก่งอยู่นะเก่งอยู่บ้าต้องสีฟ้าได้ป่ะโอ้ยากเกินยิงมันโอ้เตียงไม่มีเตียงอีกแล้วนะเตียงหมดจะต้องมันตกมุ้งเฮ้ยเดี๋ยวโดนน้ำตายไม่มันไม่เข้าหาหนูผมรู้ต้องบ้าต้องไม่เข้าเลยไม่เข้าโยนลาพิษใส่มันจะตายไม่นะ
จะดูมันตายแล้วหรอแต่แนวแนวเรียบร้อยต้องตายแล้วแต่จริงด้วยเรียบร้อยตายแล้วสรุปมังกรโดนสีขาวไม่เป็นอะไรครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้รู้สึกได้ความรู้หนึ่งอย่างว่ะความรู้อะไรวะแบบมันทำให้ตกใจเออแบบว่ายังไงคุณรู้ละทำอะไรนะตบหัวมันทำให้เราค่ายเลือดความเก่งขึ้นในคลิปในวันนี้โอเคครับคุณผู้ชมใครเจอแล้วครับฝากไลค์แล้วครับกดแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าใครไม่อยากโดนสีฟ้า